สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเทคนิคการจำโครงสร้างเทนส์ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าวิธีการจำโครงสร้างเทนส์เนี่ยมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแล้วก็ใครถนัดวิธีไหนหรือว่าใช้วิธีไหนแล้วได้ผลให้ใช้วิธีนั้นนะคะแต่วิธีการที่ครูกำลังจะเอามาสอนเนี่ยเป็นวิธีการที่ครูเอาไปใช้กับนักเรียนแล้วนักเรียนเขาจำได้มากกว่าวิธีอื่นๆนะคะดังนั้นก็มาลองฟังดูแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะคะก็จำวิธีนี้ไปถ้าเกิดไม่ชอบก็จำวิธีเดิมที่เราจำก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้ในการเขียนโครงสร้างเทนส์นะคะนั่นก็คือเรื่องของ helping verb ค่ะ helping verb ที่เราจะเจอกันอยู่บ่อยๆนะคะก็ได้แก่ verb to be verb to have และ verb to do นั่นเองค่ะ verb to be ช่องที่1ได้แก่ is am are ช่องที่2คือ was were ช่องที่3คือ been ค่ะ verb to have ช่องที่1ได้แก่ have has ช่องที่2คือ hadและช่องที่3คือ had ค่ะ verb to do ช่องที่1คือ do does ช่องที่2คือ did และช่องที่3คือ done ค่ะเดี๋ยวเรามาท่องกันอีกรอบนะคะ verb to be ค่ะ is am are was were been verb to have has had had verb to do does did done โอเคนะคะอันนี้จำให้แม่นเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้บ่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะมาถึงส่วนที่เป็นไฮไลท์ของการเขียนโครงสร้างเทนส์แล้วค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเทนส์เนี่ยเป็นเรื่องของเวลาค่ะซึ่งเวลาในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่อดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะอดีตภาษาอังกฤษคือ past ปัจจุบันคือ present และอนาคตคือ future ค่ะซึ่งแต่ละช่วงเวลาเนี้ยใช้ verb ไม่เหมือนกันนะคะverb ที่ใช้กับอดีตค่ะได้แก่ verb ช่องที่2 verb ที่ใช้กับปัจจุบันคือ verb ช่องที่1และ verb ที่ใช้กับอนาคตนะคะไม่ใช่ verb ช่องที่3นะแต่เป็นคำว่า will ค่ะซึ่ง will เนี่ยนะต้องบวก verb ช่องที่1เสมอตรงนี้ถ้าใครจำไม่ได้นะคะให้นึกถึงเวลาที่เราพูดว่าจะไปเราพูดว่าอะไรคะภาษาอังกฤษ will go ใช่ไหมเห็นไหมว่า go เป็น verb ช่องที่1เพราะฉะนั้นใช้ will เมื่อไหร่ต้องตามด้วย verb ช่องที่1เสมอนะคะโอเคตอนนี้รู้แล้วว่าเวลาในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาคืออดีตปัจจุบันอนาคตทีนี้แต่ละช่วงเวลาค่ะมันแบ่งเหตุการณ์ออกเป็น4ลักษณะหรือ4แบบด้วยกันได้แก่เหตุการณ์ที่เรียกว่า simple คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นเทนส์ที่เป็นกลุ่มของ simple เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆนะคะให้เรานึกถึงความง่ายเข้าไว้อาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหลายอะค่ะเกิดในปัจจุบันก็ใช้ present simple เกิดในอดีตก็ใช้ past simple นะคะซึ่งไม่มีความซับซ้อนอะไรมากอันที่2ค่ะเหตุการณ์แบบ continuous ค่ะ continue เนี่ยจะเน้นถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดนะคะนั่นให้เราคิดถึง verb เติม ing ค่ะพูดถึง continue เมื่อไหร่นึกถึง verb เติม ing นะคะอันต่อไปค่ะเทนส์ที่เป็นกลุ่มของ perfect นะคะ perfect เนี่ยให้เรานึกถึง verb ช่องที่3ค่ะอันสุดท้ายนะคะ perfect con ฟังชื่อมันนะคะ perfect con นั่นแสดงว่าในเทนส์เนี้ยมันต้องมีทั้ง perfect ทั้ง continue รวมกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยมารวมนะคะตอนนี้เอาโครงสร้างไปก่อนนะวิธีใช้เดี๋ยวมาว่ากันคลิปหน้านะคะโอเคทีนี้ตอนนี้รู้แล้วว่า12เทนส์มาได้ยังไงตอนนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าแล้วโครงสร้างอ่ะจะจำยังไงวิธีการจำโครงสร้างนะคะเราต้องรู้ว่าประโยคเนี่ยจะเป็น1ประโยคได้ต้องมี subject ใช่ไหมดังนั้นครูเขียน subject ไว้ก่อนทุกอันเลยอ่ะ subject นะคะเราจะมาโฟกัสที่present ก่อนนะมาโฟกัสที่ present ตรงนี้นะคะทำไปทีละอันนะคะทำไปทีละคอลัมน์โอเคเอา present ก่อนทีนี้present แรกคือ present แรกคือ present simple ค่ะ present simple ในเมื่อ simple มันแปลว่าง่ายในเมื่อ simple มันแปลว่าง่ายก็เอา subject ไปบวกกับวงเล็บได้เลยนี่ดึงวงเล็บลงมานะคะ subject บวก verb 1ค่ะในเมื่อครูบอกว่า simple แปลว่าง่ายใช่ไหมอันนี้ subject บวก verb 1ใช่ไหมแล้วถ้าเป็น past ตรงนี้ล่ะก็ subject บวกอะไรคะ subject บวก verb 2ค่ะแล้วถ้าเป็น future ล่ะคะ subject บวกwill บวก verb 1โอเคต่อไปนะคะ continue บ้าง continue subject บวกอะไรเอ่ยมี verb เติม ing แน่นอนแต่จำเพิ่มนิดนึงนะคะ verb ing เนี่ยมันจะไม่มาโดดๆมันจะมาคู่กับ verb to be เสมอ verb to be ที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะคะ
verb to be แล้วทีเนี้ยในคอลัมน์นี้บังคับว่า verb ทุกตัวเลยต้องเป็นช่องที่1เพราะฉะนั้น verb to be ก็ต้องเป็นช่องที่1เหมือนกัน verb to be ช่องที่1คือ is am are ค่ะเพราะฉะนั้น present continue โครงสร้างของมันคือ subject บวก is am are บวก verb เติม ing นั่นเองค่ะทีนี้จำไว้นะ is am are บวก verb เติม ing นะเป็นแฟนกันนะคะมันเป็นแฟนกันมันมาคู่กันเสมอนะคะอันต่อไปค่ะ present perfect ค่ะ perfect เมื่อกี้ครูบอกว่าให้นึกถึง verb ช่องที่3เพราะฉะนั้น verb ช่องที่3มาแน่นอนแต่มาคู่กับอะไรจำไว้เลยว่า verb ช่องที่3มาคู่กับ have has เสมอมันจะไม่มาโดดๆนะคะจำไว้ว่า verb ช่องที่3จะไม่มาโดดๆจะมาคู่กับ have has เสมอนะคะจับมือคู่กันไปเสมอค่ะอันสุดท้ายค่ะฟังชื่อ perfect con นะคะ present perfect con ฟังชื่อก็มีอยู่2 tense ดังนั้นมันต้องเอา2 tense มารวมกันค่ะนั่นก็คือเอา perfect กับ continue มารวมกันอันดับแรก subject บวกดูชื่อ perfect อ่ะ perfect มีอะไร perfect มี have has ค่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะดึง have has ลงมาก่อนนะคะ subject บวก have หรือ hasต่อไปไปดูที่ continue กันบ้างนะคะเนี่ย continue ใช่ไหมก็ขึ้นมาดูข้างบน continue มีอะไรมี is am are ค่ะทีนี้ครูจะดึง is am are ลงมานะดึง is am are ลงมาปุ๊บมันมาชนกับ verb ช่องที่3ก็เลยได้เป็น been นั่นเองค่ะเพราะช่องที่3ของ verb to be หรือว่าช่องที่3ของ is am are คือ been และอันสุดท้ายนะคะอะไรที่ครูยังไม่ดึงลงมาอีก verb เติม ing อ่ะก็จัดการดึงลงมาซะบวก verb เติม ing นะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องจำก็คืออะไรคู่กับอะไรบ้างอันแรกเลยที่มันคู่กันนะคะก็คือ is am are บวก verb เติม ing have had บวก verb ช่องที่3ส่วน perfect con นะคะก็เอา2 tense มารวมกันนั่นเองตอนนี้เราได้ present ทั้ง4 present แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาเขียน past บ้างนะคะจาก present เป็น past เนี่ยง่ายมากเลยอันดับแรกเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตนะคะจาก present simple เป็น past simple ต่างกันตรงไหนต่างตรงที่ verb 1เปลี่ยนเป็น verb 2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกฎการเปลี่ยน present เป็น past ก็คือทุกอย่างที่เป็น verb ช่องที่1ให้เปลี่ยนไปเป็น verb ช่องที่2ให้หมดลอกมาเลยค่ะลอกจาก present ตรงนี้มาได้เลยนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ให้หมดอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมจาก subject บวก verb 1กลายเป็น subject บวก verb 2อันนี้จาก subject บวก is am are บวก verb เติม ing ก็จะกลายเป็นsubject บวกอะไรคะ is am are เปลี่ยนเป็น was were บวก verb เติม ing เหมือนเดิมเลยค่ะอันต่อไปนะคะ subject บวก have had บวก verb 3กลายเป็นอะไรคะ subject บวก have had เปลี่ยนเป็น had บวก verb ช่องที่3ค่ะอันสุดท้าย subject บวก have had บวก verb 3เอ้ย subject บวก have had บวก been บวก verb เติม ing ก็จะกลายเป็น subject บวก have had เปลี่ยนเป็น had ที่เหลือเหมือนกันค่ะบวก been บวก verb เติม ing นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะ8 tense แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ future นะคะมาถึงส่วนของ future นะคะครูอยากให้ทุกคนได้สังเกตดูค่ะว่าจากsubject บวก verb 1ที่เป็น present simple มาเป็น future simple เนี่ยต่างกันตรงไหนเราจะเห็นว่ามันต่างตรงที่มี will แทรกเข้ามาใช่ไหมคะจากตรงนี้ไปเป็นตรงเนี้ยมีแค่ will แทรกเข้ามาดังนั้นกฎการเปลี่ยน present เป็น future คือการเติม will ไว้หลังอะไรเอ่ยหลัง subject นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะมาดูอันแรกเลยค่ะsubject บวก verb 1ก็กลายเป็น subject บวก will บวก verb 1นะคะอันที่2ค่ะก็จะกลายเป็น subject บวก will เติม will ลงไปก่อนทุกอันนะคะบวกอันนี้ is am are ทีนี้เราต้องเข้าใจนิดนึงว่า will เนี่ยไม่สามารถใช้กับ is am are ได้แต่ใช้กับ verb to be คือคำว่า be เสมอนะคะเพราะฉะนั้น will be ค่ะแล้วก็บวก verb เติม ing เหมือนเดิมนะคะอันต่อไปค่ะSubject บวก will will ต้องมาก่อนนะบวก have had ใช่ไหมเราก็เอามาเลยค่ะ have แต่ไม่เอา has นะเพราะเขาบังคับว่า will เนี่ยใช้กับ have เสมอนะคะไม่ใช้กับ has นะบวกอะไรที่ยังไม่ดึงมา verb ช่องที่3อันสุดท้าย subject บวกอะไรคะบวก will ค่ะบวกอะไรอีกบวก have บวก been แล้วก็บวก verb เติม
ing นั่นเองค่ะเสร็จแล้ว12 tense นะคะเพราะฉะนั้น tense ไหนที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาไหนที่สำคัญที่สุดคะช่วงเวลาที่เป็น present ใช่ไหมคะถ้าเราจำ present ได้จาก present เปลี่ยนเป็น past ก็แค่เปลี่ยน verb 1เป็น verb 2จาก present เปลี่ยน future ก็แค่เติม will ไว้หลัง subject เท่านั้นเองค่ะมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนค่อยๆทบทวนค่อยๆ คิดไปกับครูด้วยนะคะว่าอะไรต้องเติมอะไรยังไงบ้างอันดับแรกค่ะสิ่งที่เราต้องจำได้เลยนะคะ past present future ใช้ verb ไม่เหมือนกัน past ใช้ verb ช่องที่2 present ใช้ verb ช่องที่1 future ต้องมีคำว่าอะไรคะ future ต้องมีคำว่า will will ใช้กับ verb ช่องที่1ค่ะ will go will go will go จำได้ไหมทีนี้มาดูที่ simple ค่ะ simple ให้นึกถึงคำว่าอะไรคะง่ายๆ continue นึกถึง verb อะไร verb เติม ing perfect นึกถึง verb 3วิธีการจำนะคะก็คือ verb 1อยู่นี่แล้ว verb 2อยู่นี่แล้วส่วน verb 3อยู่กับ perfect นะคะโอเคอันสุดท้าย perfect con เอา2 tense มาทำอะไรกันคะ2 tense มารวมกันโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนโครงสร้างกันเลยค่ะอันแรกนะคะกลุ่มของ simple ทั้งหลายแถวที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะคะแถวของ simple ก็คือง่ายใช่ไหมถ้าง่ายก็เอา subject ไปบวกกับวงเล็บได้เลยเพราะฉะนั้น present simple subject บวก verb 1จำเพิ่มว่าเติม s หรือ es ถ้าประธานมี1คนหรือว่าเป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะอันที่2 past simple ยังอยู่ในแถบสีเหลืองนะคะpast simple เอา subject บวกอะไร subject บวกวงเล็บเหมือนเคยค่ะบวก verb 2นะคะ future simple ก็เป็น subject บวก will บวก verb 1ค่ะโอเคอันต่อไปนะคะ continue อย่าลืมนะว่าโฟกัสตรงนี้ก่อนนะคะ continue subject บวกอะไรคะบวก verb บวก verb to be นั่นก็คือ is am are แล้วก็บวกอะไรคะบวก verb เติม ing ค่ะอันต่อไปนะคะ perfect ค่ะ perfect ต้องมี verb 3แน่นอนแต่ verb 3มาคู่กับอะไรนะ verb 3มาคู่กับ have หรือ has เสมอเพราะฉะนั้น subject บวก have หรือ has บวก verb ช่องที่3ค่ะอันสุดท้าย perfect con เอา2 tense มารวมกันเพราะฉะนั้นเราไปดูชื่อกันก่อนชื่อ perfect ก่อน perfect มีอะไร perfect มีhave has perfect มี have has continue มีอะไร continue มี is am are ดึง is am are ลงมามาชนกับ verb 3เลยได้ been แล้วก็ดึงอะไรลงมาคะ verb เติม ing ลงมาค่ะทีนี้จาก present นะคะจาก present ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น past ตรงนี้ทำยังไงดูซิว่ามันต่างกันตรงไหนเปลี่ยนจาก verb 1กลายเป็น verb 2นะคะโอเคเห็นไหมจาก subject บวก verb 1เป็น subject บวก verb 2ดังนั้น past continue ก็จะกลายเป็น subject บวกอะไรคะ was ขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงจะเป็น was were บวกอะไรคะบวก verb เติม ing อันต่อไปค่ะ subject บวก have had บวก verb 3ก็จะกลายเป็น subject บวกอะไรคะ have had เปลี่ยนเป็น had บวก verb 3อันสุดท้าย subject บวก have had บวก been บวก verb เติม ing เปลี่ยนเป็น subject บวก have had เปลี่ยนเป็น had ที่เหลือลอกมาเลยบวก been บวก verb ing ค่ะต่อไปนะคะจาก present เปลี่ยนเป็น future ค่ะต่างกันยังไงจาก present เปลี่ยนเป็น future จากตรงนี้ไปเป็นตรงนี้ต่างกันยังไงต่างกันที่ will ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกฎของมันคือเติมเลยคะเติม willหลัง subject โอเคจาก subject บวก verb 1กลายเป็น subject บวก will บวก verb 1ใช่ไหมทีนี้ subject บวก is am are บวก verb เติม ing ก็จะกลายเป็น subject บวก will บวก is am are ได้ไหมคะ will is am are ได้ไหม will is am are ไม่ได้ต้องเป็น will be ค่ะบวกอะไรอีก verb เติม ing ค่ะอันต่อไป subject บวก have has นะคะบวก verb 3ก็จะกลายเป็น subject บวกwill บวก have มั้ยไม่ค่ะเอามาแค่ have นะคะบวก verb ช่องที่3อันสุดท้ายค่ะ subject บวก have had บวก been บวก verb เติม ing ก็จะเป็น subject บวก will บวก
have บวก been บวก verb เติม ing ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้โครงสร้าง tense ทั้ง12 tense นะคะต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้ตอนแรกที่เราจำ present เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่พอได้ present แล้วเขียน past ง่ายมากแค่เปลี่ยน verb 1เป็น verb 2ได้ present แล้วไปเขียนเป็น future ก็ง่ายมากแค่เติม will ไว้หลัง subject เท่านั้นเองดังนั้นมันจะอาศัยเวลาในการฝึกตอนแรกแค่นิดเดียวแต่ถ้าเราฝึกไปสัก 2-3 รอบอะค่ะครูเชื่อว่าทุกคนจะเขียนโครงสร้างได้ขอให้ทุกคนนะคะลองหยุดวิดีโอไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอากระดาษขึ้นมาค่ะหยิบกระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็วาดเส้นแบ่งช่วงเวลาออกเป็น3ช่วงเวลาแบ่งลักษณะเหตุการณ์ออกเป็น4เหตุการณ์แล้วก็นึกทำตามขั้นตอนที่ครูพาทำเมื่อกี้นี้ค่ะลองดูสิคะว่าวิธีนี้ถ้าทำได้ครั้งนี้มันจะจำได้แบบยาวนานมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาวิธีจำโครงสร้างเทนส์อยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ